แอปทักษะออนนนกุลเผยความในใจต่อกันก่อนทิ้งท้ายประโยคสำคัญทำกรี๊ดสนั่นเรียกได้ว่าถูกจับตามองเป็นพิเศษเรื่องความรักในช่วงนี้ค่ะสำหรับแม่แอปทักษะออนพักสุขเจริญที่มีหนุ่มๆเข้ามาแวะเวียนอยู่รอบตัวและถูกจับเป็นประเด็นกับ3หนุ่มไม่ว่าจะเป็นทิมพิธา นนกุลชานนท์และตีธนพลอยู่เป็นประจำค่ะซึ่งหลายคนต่างก็ลุ้นว่าตัวจริงของสาวแอปจะใช้3หนุ่มนี้หรือไม่ล่าสุดแอปทักษะออนได้ไปออกรายการ Chairs to Share ค่ะซึ่งก็มีช่วงหนึ่งของรายการนะคะที่ได้เปิดคลิปนนกุลเล่าความประทับใจที่มีต่อแอปทักษะออนโดยนนกุลได้เล่าว่าพี่แอปเป็นคนน่ารักสำหรับทุกคนอยู่แล้วไม่ว่าจะทำอะไรก็ไม่แปลกใจเลยที่เป็นที่รักของทุกคนแต่ถ้าในส่วนตัวผมเรื่องรู้สึกว่าพี่แอปน่ารักมากๆก็คือเป็นช่วงหนึ่งที่ผมเพิ่งเริ่มถ่ายทำยังไม่ได้สนิทกันแต่ผมเข้าโรงพยาบาลพี่แอปก็ส่งอาหารผลไม้มาให้เราก็รู้สึกดีจังพี่เขาเทคแคร์ทุกคนเลยมันทำให้ผมรู้สึกประทับใจมากๆอีกอย่างในแง่ของการทำงานบางอย่างเราอยากจะแชร์อยากจะปรึกษาพี่แอปก็เปิดมากๆไม่ได้รู้สึกว่าตัวเองมีประสบการณ์ที่มากกว่าแล้วเธอต้องฟังฉันนะแต่เขารับฟังเราซึ่งเรารู้สึกว่ามันสำคัญมากในการทำงานด้วยกันมันทำให้เรากล้าบอกเขาสำหรับสิ่งที่อยากบอกพี่แอปในตอนนี้คือผมอยากจะบอกว่าเมื่อกี้เพิ่งมีโอกาสได้คุยกันที่พี่แอปจะได้มาออกรายการนี้พี่แอปเขาตื่นเต้นมากๆก็อยากจะเป็นกำลังใจสู้ๆนะครับผมเชื่อว่าพี่ทำได้ทุกคนรักในคำตอบของพี่ซึ่งแม่แอปทักษะออนของเราก็นั่งฟังแบบยิ้มกุ้มกริ่มตลอดค่ะหลังจากจบคลิปทางด้านพิธีกรก็ได้ถามว่าผู้ชายคนนี้น่ารักยังไงแม่แอปก็ตอบว่าให้ตอบตรงๆเลยไหมคะตอนแรกรู้สึกแปลกเวลาที่เราร่วมงานกับคนที่อายุน้อยกว่าส่วนใหญ่จะเริ่มจากคนอายุน้อยเข้าหาเราแต่สำหรับนนกุลเขาจะมีความเป็นตัวของตัวเองมากๆตั้งแต่รู้จักกันมาหลายๆเรื่องที่เขาเป็นคนดึงแอปอย่างเรื่องการแสดงเพราะบางครั้งเราก็งอแงเขาจะขยายมุมมองให้เราเห็นกว้างขึ้นอีกซึ่งพิธีก่อนก็ได้ถามต่อว่าสำหรับนนกุลเป็นคนที่ถูกถามเรื่องความรักตลอดเวลาคิดว่าอายุน้อยกว่ามีผลต่อการตัดสินใจมากแค่ไหนสำหรับอายุไม่มีผลค่ะมันไม่เคยมีผลมาตั้งแต่ต้นเพราะแอปไม่ได้มีโจทย์อยู่ในใจแต่แอปรู้ว่ามันมีผลในความรู้สึกกับคนอื่นอย่างแน่นอนยิ่งต่างมากก็ยิ่งมีผลทั้งในเรื่องของการทำงานและชีวิตส่วนตัวแม้กระทั่งละครที่เล่นด้วยกันที่คนดูจะยอมรับในความต่างของอายุตัวละครแต่สุดท้ายไม่ว่าจะอายุเพศหรืออะไรมันก็ขึ้นอยู่กับคน2 คนแม่แอปกล่าวค่ะ